สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เพื่อนก็อยู่ช่องดูดีฟอร์เรสต์นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆเนี่ยเปิดบัญชีเดโมนะครับไว้สำหรับทดลองเทรดฟอร์เรสต์นะครับสำหรับมือใหม่เลยพาทำทีละขั้นตอนนะครับไปจนถึงการล็อกอินเข้าใช้งานเนาะทีนี้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์สมัครในส่วนของเว็บ Xnet นะครับคือข้อดีของ Xnet เนี่ยเวลาที่เราเปิดบัญชีเดโมเนี่ยเราสามารถ make เงินหรือว่ากำหนดเงินขึ้นมาได้นะว่าเราเนี่ยต้องการใช้เงินทุนเท่าไหร่อย่างเช่นถ้าเรามีเงินทุน300ดอลลาร์หรือ500ดอลลาร์เนี่ยเราก็สามารถ make เงินขึ้นมาแบบฟรีๆได้เลยนะครับก็คือในส่วนของเงินเดโมตัวนี้นะครับก็เราเนี่ยจะใช้เป็นเงินไว้ฝึกเทรดเนาะสำหรับผู้เริ่มต้นใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับสำหรับเพื่อที่หาไม่เจอเนี่ยก็จะเขียนนะครับเว็บเข้าใช้บัญชีเดโม Xnet นะครับก็ถ้าผ่านมือถือนะครับก็จะขึ้นแบบนี้เพื่อนๆเนี่ยก็คลิกมาเลยนะครับหน้าลงทะเบียนเนี่ยก็จะต่างกันนิดนึงนะครับถ้าผ่านคอมพิวเตอร์เนี่ยจะอยู่มุมขวานะครับแต่ถ้ามือถือเนี่ยปุ่มลงทะเบียนจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับลงทะเบียนแล้วก็คลิกไปอันนี้สำหรับเพื่อนที่ใช้มือถือเนาะเขาก็จะถามนะครับประเทศอีเมลแล้วก็กำหนดรหัสผ่านนะจะคล้ายๆกันเลยนะครับเหมือนกันเลยแหละทีนี้เรามาดูผ่านคอมพิวเตอร์นะเพราะว่ามันจะเห็นภาพชัดกว่านะครับตรงนี้นะครับก็เป็นประเทศที่เราอาศัยอยู่นะครับเพื่อนก็หาไทยนะครับเพื่อนๆเนี่ยก็พิมพ์ไปนะครับไทยมาแล้วนะครับราชอาณาจักรไทยแล้วก็อีเมลแนะนำให้ใช้เป็น Gmail นะครับแต่ว่าถ้าใครฮอตใช้ Hotmail ก็ไม่เป็นไรเนาะผมใช้เป็น Gmail ผมก็จะใส่ไปเลยนะครับจากนั้นนะครับมาในส่วนของรหัสผ่านนะครับรหัสผ่านเนี่ยคือจะต้องกำหนดนะครับมีความยาวอย่างน้อยเนี่ย 8-15 ตัวโดยที่จะใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์เล็กนะครับเป็นภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็ห้ามใช้อักขระพิเศษนะครับและอื่นๆเนาะพอเพื่อนตั้งเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะบอกนะเป็นลักษณะสีเขียวแบบนี้อันนี้คือผ่านนะครับเป็นรหัสผ่านที่ปลอดภัยเพื่อนๆก็กดดำเนินการได้เลยครับพอเพื่อนเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับก็จะเป็นหน้าสำหรับเทรดนะแต่ว่าเราจะไม่ได้เทรดในนี้นะครับให้เพื่อนเนี่ยกดคลิกไปที่กากบาทก็ได้จะเห็นตรงด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับจะเป็นหน้าแสดงนะครับเราจะไม่ได้เทรดในเว็บตรงนี้เนาะเราไปที่หน้าส่วนบุคคลนะครับเพื่อที่จะได้ทำการยืนยันตัวตนบัญชีเราเนี่ยจะอยู่ไปตลอดนะไม่ถูกปิดการใช้งานเนาะเราก็ไปยืนยันตัวตนก่อนคลิกนะครับไปที่ยืนยันตัวตนก็จะมาในส่วนของหน้านี้อันนี้คือหน้าที่เราจะใช้สำหรับการทำธุรกรรมต่างๆนะครับเราเนี่ยก็จะได้บัญชีเป็นบัญชีจริงมาแบบนี้นะครับแต่ว่าอันนี้คือผมไม่แนะนำเนาะแล้วก็เป็นบัญชีเดโมซึ่งอันนี้คือเขากำหนดเงินมาให้สิ่งที่เพื่อนๆต้องทำต่อไปเลยเนี่ยก็คือการยืนยันตัวตนเพื่อที่บัญชีเราเนี่ยจะได้ไม่ถูกปิดภายใน3เดือนนะเพราะว่าถ้าใครเนี่ยไม่ทำการยืนยันตัวตนนะครับบัญชีเราจะถูกปิดเนาะแล้วก็มาที่ก้าวเป็นเทรดเดอร์ตัวจริงนะครับเราต้องทำการยืนยันตัวตนให้เสร็จก่อนขั้นตอนแรกนะครับที่เราต้องทำเลยคือยืนยันอีเมลนะครับที่เราใช้กรอกไปเมื่อกี้นะครับเรากดขอรับรหัสนะครับก็จะส่งรหัสไปทางอีเมลที่เราได้ทำการสมัครนะครับแล้วก็มาที่อีเมลนะครับจะเห็น Xnet แบบนี้แล้วก็เข้ามานะครับแล้วก็กดคัดลอกแล้วก็กดว่างนะครับรหัสจากนั้นเรากดดำเนินการต่อได้เลยถ้าเพื่อนๆเนี่ยมันขึ้นข้อผิดพลาดบางประการแบบนี้เพื่อนๆกด Refresh ทีหนึ่งนะครับก็จะขึ้นมาขั้นตอนต่อไปแล้วนะครับคือบางทีมัน Error นะครับเราก็กด Refresh ทีหนึ่งมันก็จะขึ้นมาให้นะครับอันนี้คือขั้นตอนการยืนขั้นตอนการยืนยันอีเมลผ่านไปแล้วนะครับต่อมาก็คือการยืนยันหมายเลขมือถือนะครับเราก็ใส่เลขมือถือเข้าไปจากนั้นก็เลือกนะครับว่าต้องการรับรหัสแบบวิธีใดผมจะเลือกเป็น SMS นะครับเพราะว่ามันเร็วนะครับเราก็กดขอรับรหัสนะครับก็จะส่งหมายเลข6หลักนะครับมาที่โทรศัพท์ของเราแล้วก็เอารหัสมากรอกลงในส่วนของช่องนี้นะครับ054 5042นะครับให้ตรงกันนะครับแล้วก็กดดำเนินการตรงนี้จะมีเลขนับถอยหลังนะครับเราต้องเอามาใส่ก่อนที่จะหมดเวลาจากนั้นเรากดดำเนินการได้เลยตอนนี้ผ่านขั้นตอนที่2ไปแล้วนะครับต่อมาเนี่ยจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเราก็กรอกนะครับชื่อนามสกุลของเราเข้าไปจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับแล้วก็กรอกไปเลยข้อมูลทุกอย่างเนี่ยจะต้องตรงกับบัตรประชาชนนะครับแล้วก็ที่อยู่นะครับแล้วก็กดดำเนินการได้เลย
มันก็จะขึ้นข้อผิดพลาดบางประการแล้วเรากดรีเฟรชนะครับอันนี้เราไม่ต้องกลัวนะก็จะขึ้นมาแล้วนะครับเป็นถูกแบบนี้อันนี้คือตัวอย่างการยืนยันตัวตนในขั้นตอนแรกนะครับตรงนี้ก็จะแสดงนะครับว่าเนี่ยเราสามารถฝากเงินได้สูงสุดเนี่ย $2,000 นะครับเราจะฝากเลยไหมก็ยังไม่ต้องฝากก็ได้เพราะว่าเราเนี่ยจะไปเปิดบัญชีเดโมก่อนนะครับตรงนี้เรายังไม่ฝากเงินเราไม่ต้องกดตรงนี้นะครับเราก็มาที่ยืนยันตัวตนให้สมบูรณ์ขั้นตอนเนี้ย3อันนี้คือการยืนยันตัวตนเนี่ยให้สามารถเทรดได้ในมูลค่า $2,000 นะผมแนะนำให้ใช้เป็นยืนยันตัวตนแบบสมบูรณ์ไปเลยบัญชีเราเนี่ยจะได้ไม่ถูกปิดแล้วก็สามารถเข้ามาใช้งานได้ตลอดนะครับเรากดยืนยันตัวตนให้สมบูรณ์ขั้นตอนนี้นะครับก็เป็นขั้นตอนในส่วนของการยืนยันโปรไฟล์นะครับเราก็เลือกสาขาอาชีพนะครับว่าเราเนี่ยอยู่อาชีพไหนนะครับก็ใส่ไปนะครับตามที่เพื่อนก็ให้เพื่อนเนี่ยกรอกนะครับสาขาอาชีพแล้วก็อุตสาหกรรมที่เพื่อนทำงานอยู่นะครับเอาถ้าไม่มีเนี่ยก็เลือกให้ใกล้เคียงนะครับแล้วก็ระบุไปนะครับว่าธุรกิจแบบไหนนะครับแล้วก็มานะครับขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นคุณมีประสบการณ์เทรดกี่ปีถ้ายังไม่มีนะครับก็ใส่ว่ายังไม่มีนะครับก็จะถามรายละเอียดนะครับเหตุผลการเปิดบัญชีก็คือเก็งกำไรหรือว่าลงทุนก็ได้นะครับอันนี้ก็ทรัพย์สินทั้งหมดนะครับแล้วก็แหล่งที่มาของรายได้ก็การทำงานอะไรแบบนี้นะครับเรากดดำเนินการต่อไปได้เลยจะมาในส่วนของขั้นตอนการส่งเอกสารตรงนี้ค่อนข้างสำคัญเนาะเราก็ตรวจชื่ออีกครั้งนะครับว่าชื่อเราเนี่ยตรงกับบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านหรือไม่นะเพราะว่ามันจะต้องใช้บัตรประชาชนในการยืนยันตัวตนด้วยนะครับตรงนี้เราเนี่ยจะต้องอัปโหลดเอกสารนะครับเราก็ตรวจสอบชื่อแล้วก็กดอัปโหลดเอกสารนะครับเอกสารที่จะใช้เนี่ยก็ตามที่เพื่อนๆมีนะครับผมจะใช้เป็นบัตรประจำตัวประชาชนนะครับเขาก็จะขึ้นมาให้เนาะเป็นแบบนี้ก็จะให้ถ่ายรูปนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับสิ่งที่ควรนะครับก็คือภาพเนี่ยชัดเจนนะครับเห็นกรอบแบบนี้นะครับแบบนี้คือไม่เอานะครับเป็นแบบเฉียงนี่คือไม่ชัดแล้วก็ เห็นมุมทั้ง4ด้านของบัตรประชาชนนะครับแบบนี้เราก็กดอัปโหลดนะครับส่งเอกสารหรือว่าจะอัปโหลดจากมือถือก็ได้ผมจะอัปโหลดจากในคอมนะครับแล้วกดอัปโหลดได้เลยนะครับก็จะเห็นรูปบัตรประชาชนนะครับที่เต็มทั้ง4มุมนะครับจากนั้นเรากดส่งเอกสารได้เลยต่อมาคือการยืนยันที่อยู่นะครับก็ที่จะใช้ได้เนี่ยก็สามารถใช้บัตรประชาชนอันเดิมได้นะครับหรือว่าจะใช้เป็นรายการธนาคารทะเบียนบ้านก็ได้นะครับสำเนาใช้เป็นสำเนาก็ได้เนาะไม่ผิดนะครับผมจะใช้เป็นบัตรประชาชนอันเดิมเลยนะครับที่ได้ทำการส่งไปเมื่อกี้นะครับก็ได้ลองดูแล้วมันผ่านนะครับผมก็จะอัปโหลดอีกครั้งนึงเป็นบัตรประชาชนอันเดิมนะครับที่เห็นมุมสีดำจากนั้นกดส่งเอกสารได้เลยตอนนี้เอกสารของเราเนี่ยก็อยู่ในส่วนของขั้นตอนการตรวจสอบนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ24ชั่วโมงเนาะแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันไม่นานนะครับนี่อันนี้คือเอกสารทำได้อัปโหลดเรียบร้อยแล้วรอให้เขาตรวจสอบนะครับแต่ว่าระหว่างรอเนี่ยเราสามารถคลิกเปิดบัญชีเดโมทดลองเทรดได้เลยตรงนี้เรากดฝากเงินไปก่อนก็ได้นะเพื่อเข้ามาสู่หน้าหลักแต่ว่าเรายังไม่ทำการฝากนะครับจะเห็นด้านบนนะครับที่ขึ้นคำว่าเอกสารกำลังตรวจสอบอยู่นะครับซึ่งในช่วงการตรวจสอบเนี่ยเราสามารถฝากเงินสูงสุดได้$2,000แต่คลิปนี้เราจะไม่ทำการฝากนะเราจะทำการเปิดบัญชีเดโมนะครับมาดูในส่วนของตรงนี้นะครับจะเห็นนะครับว่าเราเนี่ยมีบัญชีที่ทาง Xnet เนี่ยเปิดมาให้นะเป็นบัญชีจริงตรงนี้คือเราจะไม่ใช้นะครับเราสามารถมาปิดหรือว่าเก็บบัญชีไปได้เนาะแล้วก็เดโมตัวเนี้ยคือเดโมมันเป็น $1,000 ก็ไม่แนะนำให้ใช้บัญชีนี้ตรงนี้สามารถเลื่อนได้นะครับเป็นจะเห็นรายละเอียดนะครับเป็นว่าเป็นบัญชีประเภทใดหมายเลขอะไรแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มอะไรนะครับมีเงินเท่าไหร่เลเวอเรจเท่าไหร่นะครับทีนี้ถ้าเพื่อนอยากเปิดบัญชีเดโมเนี่ยก็มาคลิกที่คำว่าเปิดบัญชีใหม่ตรงนี้นะครับจะเห็นนะครับว่ามีบัญชีให้เลือกนะครับในส่วนของเดโมเนี่ยจะใช้เป็นของสแตนดาร์ดนะให้เพื่อนมาคลิกที่ทดลองตรงนี้บัญชีทดลองถ้าเพื่อนอยากเปิดบัญชีจริงเลยเนี่ยก็เปิดบัญชีจริงตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าแนะนำมือใหม่ให้ใช้เป็นบัญชีทดลองนะครับอย่าไปเริ่มบัญชีจริงเด็ดขาดนะเพราะว่าเราเนี่ยเพิ่งทดลองเทรดเนาะเราก็มาฝึกก่อนจะเห็นตรงนี้นะครับเป็นเมนูประเภทบัญชีก็เป็นทดลองแพลตฟอร์มอาจจะใช้เป็น MT4 ก็ได้นะครับที่นิยมกันเนาะ
หรือว่าจะใช้เป็น MP5 ก็ได้ครับแต่ว่ามือใหม่เนี่ยผมแนะนำให้ใช้เป็น MP4 นะครับตรงเลเวอเรจเนี่ยถ้าฝึกใหม่ๆเนี่ยก็อาจจะใช้ต่ำๆไปนะแต่ส่วนมากเนี่ยผมจะนิยมใช้500ขึ้นนะครับขึ้นอยู่กับเพื่อนเลยนะตรงนี้คือผมได้ทำคลิปสอนไปแล้วเนาะแต่ว่าท่านเพื่อนเนี่ยเปิดครั้งแรกเนี่ยก็อาจจะใช้เป็น200ก็ได้นะครับฝึกไปก่อนเนาะถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่ดีเราก็ค่อยมาฝึกใหม่แล้วก็เปลี่ยนใหม่ได้ตลอดนะครับในส่วนของเลเวอเรจเนี่ยไม่จะเป็นต้องสูงมากนะครับเพราะมันมีความเสี่ยงแล้วก็เงินในบาลานซ์นะครับนี่นะครับที่สำคัญเลยเนี่ย Xnet เนี่ยตรงนี้คือข้อดีนะครับคือเราเนี่ยสามารถกำหนดเงินเดโมได้ว่าจะใช้เท่าไหร่อย่างเช่นผมมีเงินทุน 30,000 บาทนะครับก็ถ้าแปลเป็นเงินดอลลาร์ก็จะเท่ากับประมาณ 1,000 ดอลลาร์ใช่ไหมครับอันนี้สกุลเงินใช้เป็นดอลลาร์เนาะเราเลือกเป็นเงินดอลลาร์นะครับก็จะใช้เป็น 1,000 ดอลลาร์หรือถ้าเพื่อนๆเนี่ยมีเงินแค่500ดอลลาร์เราก็ฝึกแค่500ดอลลาร์อันนี้คือข้อดีนะครับผมจะใช้เป็น 1,000 นะครับเรียกว่าเรท600มาชื่อบัญชีแล้วก็ใส่ไปนะครับอยากใช้เป็นชื่ออะไรแล้วก็รหัสผ่านนะครับรหัสผ่านเนี่ยคือจะต้องมีความยาวอย่างน้อย 8-5 ตัวแล้วก็ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็อักษรตัวพิมพ์เล็กนะครับปนกันเพื่อที่จะป้องกันการโดนแฮกนะครับแล้วก็กดตั้งรหัสผ่านไปเลยพอตั้งนะครับมันก็จะขึ้นเป็นลักษณะ3ผ่านแบบนี้นะครับให้ครบเนาะแล้วก็กดเปิดบัญชีได้เลยครับอันนี้คือเป็นบัญชีเดโมนะเพื่อนๆดูให้ดีนะครับตรงนี้ต้องเป็นหัวข้อบัญชีทดลองเป็น MT4 แล้วก็เลือกเลเวอเรจเงินที่เพื่อนๆต้องการทดลองนะครับแล้วก็ชื่อบัญชีตรงนี้คือตั้งอะไรก็ได้นะครับเป็นทดลองเดโมก็ได้เดโมก็กดเปิดบัญชีก็จะทำการรอนิดนึงนะครับจะเห็นนะครับว่าเราเนี่ยมีบัญชีเดโมมาแล้วเนี่ยดู Forex Demo นะครับก็จะตรงนี้จะเป็นรายละเอียดบัญชีนะครับก็จะแสดงหมายเลขบัญชีแพลตฟอร์มประเภทแบบไหนแล้วก็เซิร์ฟเวอร์เนี่ยสำคัญนะเพราะว่าเราเวลาที่เราจะไปล็อกอินเนี่ยเราต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ด้วยแล้วก็มี Margin Leverage นะครับเปิดบัญชีจริงเพื่อนๆเนี่ยถ้าไม่ต้องการถ้าเพื่อนๆต้องการเปิดบัญชีจริงเพื่อนๆก็มาเปิดใหม่ตรงนี้ได้เลยก็มันจะขึ้นเลือกนะครับว่าเป็นบัญชีสแตนดาร์ดหรือว่าเซนนะครับแต่ว่าแรกๆเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับว่าไม่แนะนำนะครับให้ใช้บัญชีจริงเนาะให้ฝึกเป็นบัญชีเดโมไปก่อนนะครับอันนี้เป็นบัญชีทดลองเรานะครับที่เราได้มาส่วนกรณีการยืนยันตัวตนเนี่ยถึงแม้จะยังตรวจสอบอยู่นะเราก็สามารถมาฝึกเดโมได้นะไม่เกี่ยวกันนะคือเราก็ไปฝึกเลยทีนี้วิธีการเชื่อมบัญชีกับมือถือนะครับต่อมาเนี่ยคือเราจะต้องเอาบัญชีเนี่ยไปเชื่อมกับโปรแกรมเทรดนะครับถ้าเพื่อนเปิด MT5 ก็ไปเชื่อมกับ MT5 นะครับถ้าเป็นมือถือเนี่ยเพื่อนเนี่ยจะต้องไปดาวน์โหลดกับแอป Store นะครับที่เป็น Play Store แบบนี้แล้วก็กดคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็พิมพ์หาโปรแกรมเทรดนะครับเป็น MT4 นะครับ MT4 นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับพอดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้เพื่อนก็กดเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นมันเปิดบัญชีทดลองให้อัตโนมัตินะครับแต่ว่าเราเนี่ยจะไม่ใช้บัญชีที่ MT4 เปิดให้นะครับอันนี้ถ้ามันขึ้นช้านะเพื่อนๆก็กดออกทีนึงกดเข้ามาใหม่นะครับจะขึ้นเป็นเริ่มต้นแบบนี้จะเห็นได้ว่าตรงนี้นะครับมุมซ้ายบนตรงนี้จะขึ้นเป็นลักษณะว่าลงชื่อเข้าใช้นะครับนี่เราลองกดเข้าไปนะครับคำว่าเริ่มต้นเริ่มต้นจะเห็นว่ามันอยู่หน้าปลัดเปล่าแบบนี้ถ้าใครเนี่ยขึ้นบัญชีเดโมมาเนี่ยสามารถมาคลิกแล้วก็กดมุมขวาบนตรงนี้ลบหรือว่าอะไรก็ได้นะครับคือมันจะมีปุ่มลบให้ถ้ามีบัญชีที่ทาง MTC เนี่ยเขาเปิดให้อัตโนมัตินะครับไม่แนะนำให้ใช้เป็นบัญชีนั้นนะครับให้ใช้เป็นเดโมของ Xnet ที่เราสามารถกำหนดเงินได้เพราะว่ามันจะมีส่วนในการฝึกให้เราเนี่ยสามารถคำนวณได้นะครับว่าเงินทุนเท่านี้ควรฝึกเทรดแบบไหนใช้กลยุทธ์แบบไหนนะครับทีนี้มาดูในส่วนของการเชื่อมบัญชีเราก็มาดูนะครับหมายเลขบัญชีเรามาเพิ่มตรงนี้ก่อนนะครับมุมขวาบนที่มือถือนะครับก็จะเห็นว่าเปิดบัญชีทดลองหรือว่าใช้บัญชีที่มีอยู่นะครับเราจะลงชื่อเข้าใช้บัญชีที่มีอยู่เนาะเพราะว่าเรามีในส่วนของเดโม Xnet แล้วเราก็กดคลิกนะครับบัญชีที่มีอยู่ต่อมาเนี่ยให้เราเนี่ยค้นหาโบรกเกอร์เราก็พิมพ์นะครับ Xnet ก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเซิร์ฟเวอร์ XnetTrial 8นะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไป EXN ESS แล้วก็มาดูนะครับ
ว่าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเป็นแบบไหนเห็นนะครับว่าเราเนี่ยต้องการtrial 8แบบแล้วก็เลื่อนหา xnet นะครับนี่คือถ้าเปิดบัญชีจริงหรือว่าเปิดบัญชีอื่นเนี่ยเราก็ดูนะครับว่าเซิร์ฟเวอร์แต่ละบัญชีเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างเนี้ยเป็น MT5 อันนี้ก็จะเป็น trial 8เนาะแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้ในช่องนี้นะครับเราก็กรอกหมายเลขบัญชีหมายเลขบัญชีก็อยู่ตรงนี้เราก็กรอกไปจากนั้นรหัสผ่านนะครับรหัสผ่านก็เป็นรหัสผ่านที่เราจะทำการตั้งตอนเปิดบัญชีเดโมนั่นเองแล้วก็กดไปได้เลยแล้วก็กดลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะครับคือถ้าใครเข้าใช้งานไม่ได้นะก็จะไม่ขึ้นในลักษณะแบบนี้มาอันนี้คือเข้าใช้งานได้ตรงมุมขวาบนตรงนี้จะเห็นเป็นเดโมนะครับก็เป็นชื่อบัญชีแล้วก็เซิร์ฟเวอร์แล้วก็เงินทุน $1,000นะก็เป็นบัญชีเป็นเงินเดโมที่เราทำการทดลองเทรดนะครับนี่เห็นได้ว่าจะมีบาลานซ์แล้วก็เงินประกันต่างๆนะครับตรงนี้เราสามารถมาทำการลองเล่นดูได้ตรงนี้คือเงินทดลองนะครับไม่ว่าจะเสียหรือว่าได้เนี่ยเราไม่สามารถถอนได้แล้วก็ไม่ต้องคืนเงินเขาด้วยนะครับเราจะเปิดบัญชีทดลองกี่อันก็ได้นะครับก็มาเปิดเล่นเรื่อยๆก็ได้นะไว้ฝึกส่วนวิธีการเปิดออเดอร์หรือว่าการเพิ่มกู้เงินเนี่ยให้เพื่อนมาคลิกที่มุมตรงนี้แล้วก็อยากเพิ่มแบบไหนเราก็เลือกเอาเนาะกู้เงินตรงนี้รู้สึกจะเป็นกู้เงินที่ทำการมีแล้วถ้าเราอยากเพิ่มเนี่ยมาที่มุมซ้ายล่างของมือถือนะครับแล้วก็กดบวกตรงนี้นะครับก็จะขึ้นมาให้เป็นคู่เงินต่างๆนะครับเพื่อนๆก็เพิ่มเข้าไปกดคลิกไปเลยนะครับดูว่าเพื่อนๆอยากเทรดแบบไหนเราก็เลือกตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยตามคู่เงินเนาะก็จะมีเป็นกรุ๊ปๆไปนะครับแล้วก็มาเลือกหานะครับว่าจะใช้เป็นสต็อกหรือว่าแบบไหนนะครับถ้าเป็นทองเนี่ยเราก็ลองมาดูอันนี้เป็นน้ำมันนะครับเพื่อนๆก็เลื่อนหาอาจจะใช้เป็น XUD USD ก็ได้อันนี้คือทองนะครับก็เพิ่มเข้าไปเนาะเราก็จะเห็นกดกลับนะครับตรงนี้จะเห็นเป็นคู่เงินนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ต้องการคู่เงินไหนนะครับก็สามารถกดที่รูปดินสอนะครับแก้ไขแล้วก็ทำการลบได้เนาะเราก็เลือกนะว่าต้องการลบอันไหนนะครับผมก็ต้องการลบไอ้ที่ไม่ได้ใช้ไปหมดเลยเนี่ยกดลบไปนะครับก็เหลืออันที่ใช้นะครับนี่อาจจะเป็นทองก็ได้อันนี้เราก็เลือกนะครับจะแสดงนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นคู่เงินของเราในส่วนการเปิดออเดอร์หรืออะไรต่างๆเนี่ยผมก็ทำคลิปไปแล้วเนาะเพื่อนก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับตรงนี้ก็เป็นวิธีการเปิดบัญชีเดโมแล้วก็เชื่อมบัญชีเฉยๆนะครับก็จะมีเงินมาแล้วเดโมในอนาคตเนี่ยคือถ้าเพื่อนๆอยากเปิดบัญชีจริงนะครับก็สามารถมาคลิกเปิดบัญชีจริงตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เปิดบัญชีใหม่แล้วก็เลือกเป็นอาจจะเป็นสแตนดาร์ดหรือเซ็นก็ได้นะครับถ้าใครมีเงินทุนหนาหน่อยนะครับก็อาจจะแนะนำให้เป็นบัญชีโปรไปเลยนะแต่ว่าเงินฝากขั้นต่ำเนี่ยก็คือ $1,000นะก็คือฝากครั้งเดียวนะครับแล้วก็ได้เปิดบัญชีโปรไปเลยเนาะบัญชีโปรเนี่ยสเปรดมันจะถูกกว่านะจะเห็นว่าตรงนี้สเปรดเริ่มต้นที่ 0.3 สเปรดก็คือค่าที่มันถ่างครับก็ถ้าใครยังไม่ดูคลิปในส่วนของพื้นฐาน Forex ไว้ก่อน Forexพื้นฐานForexที่ผมได้ทำไปก่อนหน้านี้นะไปดูได้เกี่ยวกับสเปรดพวกการตั้งค่าต่างๆเนาะก็ไปย้อนดูคลิปที่ผมเคยทำก่อนหน้านี้ได้ส่วนตรงนี้เอกสารเราเนี่ยได้ทำการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าตรวจสอบเรียบร้อยอ่ะมันจะขึ้นแบบนี้เป็นสีเขียวนะครับแล้วก็จะมีข้อความแจ้งเตือนในอีเมลว่าเอกสารรองรับยืนยันตัวตนที่อยู่อะไรเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนในส่วนของหน้านี้นะครับที่เป็นเว็บเทรดดิ้งเนี่ยคือผมเจอปัญหาตอนนี้นะครับมันยังไม่ค่อยเสถียรบางครั้งเนี่ยค่อนข้างค้างบ่อยนะครับผมเลยไม่แนะนำนะครับให้เทรดผ่านเว็บเขาเนาะให้ใช้เป็น MT4 แทนครับให้เลือกเนาะทีนี้เพื่อนๆก็ลองไปฝึกกันดูนะครับเปิดบัญชีเดโมเสร็จแล้วถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะครับติดปัญหาตรงไหนเชื่อมต่อไม่ได้นะครับก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ได้นะและถ้าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็กดอย่าลืมกดถูกใจและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ